ทำให้สังคมเชื่อแบบผิดๆอย่างนั้นใช่ไหมเสียต๊อดเยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยเอาอย่างเรื่องเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยตอนเนี้ยดร.นพนันท์ครับอันนี้คุยกับผมได้เลยนะสังคมเข้าใจเรื่องในหนังสือเล่มนี้ผิดเข้าไปเยอะไหมคือข้อที่เสนอคือว่าหนังสือว่าผู้วิจัยเสนอว่าได้สร้างความชอบธรรมให้กองทัพเพื่อขยายอำนาจกมน.มีประกัน5ประเด็น5ประการย่อยๆทั้ง5ข้อนี้ผิดหมดเลยฮะก็อย่างที่ผมว่าข้อแรกยกระดับโดยการมีพระราชบัญญัติอันนี้ก็ผิดแล้วข้อแรกแล้วครับอย่างเรื่องที่2อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้รับงบประมาณแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีเลยโอ้โหชอบจังเลยเรื่องงบประมาณเนี่ยใครจะตอบผมจะตอบผมต้องตอบผมนะตอบผมตอบผมแต่ที่ผมเป็นฝ่ายยุทธการภาคใต้นะคือหน่วยภาคใต้เนี่ยเดิมมันต่างคนต่างมาก็ประมาณก็ถือมาเองพอตั้งกมน.ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมีอำนาจคือถ้าเข้าใจเรื่องกรณีตากใบพอกองทุนเถินมันตามมามันไม่มีกฎหมายรองรับก็เลยให้เป็นถาวรเหมือนสหรัฐดีพาร์ทเมนต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2002พวกเราเดียวกันเราทำตามเขางบประมาณที่แต่หน่วยถือมาเนี่ยมันก็มารวมที่นี่มันก็เลยดูตัวเลขเยอะคือกรมนเนี่ยเสียตอนถ้าเราพูดภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆมันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานถูกไหมมันไม่ใช่กองทัพทั้งดุนมาและอย่างที่ชอบถามจังเลยมีทหารไว้ทำไมมีทหารไว้รับงบรับเงียบอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เพียงแต่ว่าทหารเนี่ยมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์จะทำงานในลักษณะแบบนี้ได้เช่นหนึ่งมีคนมียุทโธปกรณ์มีบุคลากรหลายอาชีพอยู่ในองค์กรเราคือองค์กรทหารไม่ใช่อาชีพนะถ้าอาชีพเรามีทั้งแพทย์วิศวกรเรามีนักวิชาการเรามีนักการสัตว์เรามีเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นหลักสากลมากกว่าว่าส่วนใหญ่เนี่ยการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือปัญหาต่างๆเนี่ยเขาก็บางคนเขาก็จะใช้ต้องเอากำลังจากกองทัพมาช่วยทำในบางงานบางประเภทครับผมแต่ถ้าตามนี้นะครับ ครับแค่ข้อ2นะที่การพี่บอกว่าพอจะยกระดับปุ๊บจะได้รับงบประมาณมากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีมันเป็นการสร้างความชอบธรรมในเรื่องว่าอันนี้ก็มั่วอีกแล้วคืองบที่เพิ่มมันเป็นงบที่แต่ละคนเอามารวมอย่างที่บอกก็คือมั่วแล้ว2คืองบจํานวนมากคืองบไม่เลี้ยงตามสิทธิที่ไปราชการตามระบบราชการก็คือว่ายังสมัยก่อนหน้าปีนึง 75,000 คนก็คูณเข้าไปไม่เลี้ยงที่ได้แล้วเงินตอบแทนก็คนละ 9,000 กว่าบาทก็คูณเข้าไปมันก็แทบไม่เหลืองบอะไรแล้ว 7,000 ล้านเข้าไปแล้วมันอยู่กับคนนะฮะมันอยู่กับคนเพราะจำนวนคนเนี่ยเข้ามาเยอะกรมน.ใช้คนจากหน่วยราชการอื่นเข้ามาทำงานรวมทั้งกองทัพบกด้วยเพราะมีข้าราชการประจำกรมน.จริงๆอยู่ร้อยกว่าตาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนั้นเพราะนั้นก็เลยต้องใช้บุคลากรจากที่อื่นมาแต่นี่เมื่อคนเข้ามาอยู่กับเราเราเลยต้องเป็นตัวผ่านในการเสนองบให้คือมันเป็นอย่างนี้ครับคือนักวิจัยจะต้องไปเก็บข้อมูลก็คือไปดูงบประมาณไปดูแผนของสังคมมารใหญ่เข้ามาดูแผนงานโครงการแต่ถ้าไม่ทำตรงนี้ถ้าไปเอาตัวเลขรวมว่ามันมีตัวแต่ละปีกี่หมื่นแล้วตีความเลยตีความว่ากรมนได้ทั้งเยอะใช่ครับนั่นคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่การวิจัยบางปีแปดพันโอ้ยได้เพิ่มแล้ว 9,000 ได้เพิ่มหมื่นหนึ่งแต่สิ่งที่เพิ่มทั้งหมดน่ะส่วนใหญ่อยู่กับเหมือนเดิมก็คืออยู่กับกำลังพลเนี่ยการดูแลกำลังพลผมว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 80% ด้วยคือมันเป็นรายจ่ายที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเป็นของคนเป็นนู่นเป็นนี่ของคนที่เขามาดูแลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับซึ่งเราเนี่ยประสบปัญหามาเป็น10ปีแล้วแต่คุณไปดูภาพรวมว่าปีนี้ 8,000 ปีหน้า 9,000 ปีต่อไปเฮ้ยนี่ได้เยอะขึ้นเนี่ยอะไรอย่างงี้จริงๆ คุณน่าจะถามคืนเข้าไปนะว่าเมื่อไหร่คุณจะไปตัดงบข้าวงบกินข้าวของสสในสภาได้อย่างงี้ว่าเอาเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการติดกระบองอันนี้ฟังดีๆนะครับอันนี้ฟังดีๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้อยตามได้ง่ายเสียต๊อดกับดร.นพนันท์ครับเขาบอกว่าจะติดกระบองให้อำนาจในการควบคุมและปราบปรามโดยไม่ต้องรับผิดชอบโอ้โหอันนี้ผมถือว่าเอาโทษนะฮะผิดเยอะครับวันนี้อันนี้กล่าวหาว่าพวกคุณจะปราบปรามแบบเอาอย่างที่ว่าอันนี้ว่ายังไงใครจะตอบผมดร.นพนันท์ครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือนักวิจัยเนี่ยจะต้องเข้าถึงเอกสารชั้นต้นเรื่องพรบเนี่ยคือในหนังสือเนี่ยไปอ้างแค่เตรียมพรบแล้วขยายความเองถ้าตัวไปศึกษารายงานสภาวะนิติแบบแห่งชาติเขาจะมีหมดนะครับโอ้โหต้อง2ครั้งเยอะมากหลายร้อยหน้าเขาอธิบายไว้ทุกประเด็นนะครับดังนี้ผมไม่ลงรายละเอียดประเด็นที่ในตัวตรงเนี่ยที่เขาบอกว่าที่เขาในหนังสือว่าโทษเบาบางคือท่านตีความผิดเนื่องจากไม่ได้มาสัมภาษณ์โทษเบาบางที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันเป็นโทษของผู้ฝ่าฝืนแต่ถ้าไปตีความว่าที่จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1,000 บาทเนี่ย
เป็นกฎหมายให้เจ้าที่ทำผิดแล้วลงโทษเบาบางเอาให้เข้าใจกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดผมไม่ได้มีหน้าที่แก้แทนกอรมน.แต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยที่ไปยกบอกว่าถ้ามีการปราบปรามจะต้องเพิ่มอำนาจในการควบคุมปราบปรามและเจ้าหน้าที่ที่ปราบปรามเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดชอบดร.นพดลบอกไม่ใช่คุณตีความผิดคนละเรื่องเลยครับผมไม่ได้มาสัมภาษณ์ถูกไหมเสียตอนว่าไงฮะที่เขียนเนี่ยเขาบอกว่าบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิดกลับเบาบางมากจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตรงนี้มันเป็นโทษของผู้ฝ่าฝืนฟังดีๆนะไม่ใช่โทษของเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโทษเจ้าหน้าที่กระทำความผิดก็โดนก็ไปตามกฎหมายอาญากฎหมายวินัยทหารเหมือนกันปกติครับผมถูกไหมฮะใช่ครับสมมติฝ่าฝืนนี่คือยังไงเอาเสตอดอธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสมมติว่าไอ้ที่โทษที่บอกฝ่าฝืนก็คือว่าคุณไม่ทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างนี้ว่าไปอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือบทลงโทษอ่ะที่อาจารย์ท่านไปเขียนในหนังสือเนี่ยที่ว่าเอาไว้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่การทำความผิดเนี่ยมันเบามากที่ว่าไม่กี่เดือนปรับไม่กี่หมื่นนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่บทของเจ้าหน้าที่มันเป็นบทลงโทษของกฎหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเช่นสมมุติว่าบางสถานการณ์บางกรณีนะเขาอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ออกข้อกำหนดพิเศษออกข้อกำหนดพิเศษเช่นเอาเร็วๆเลยก็พวกเคอร์ฟิวนะครับหรือห้ามออกนอกเคหสถานห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถานซึ่งในบางสถานการณ์เนี่ยบางห้วงเวลาเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดตรงนี้ออกมานะสำหรับพระราชบัญญัติความมั่นคงแต่เพียงแต่เราไม่ค่อยได้ใช้นึกออกไหมเพราะการจะใช้มันมีเงื่อนไขการใช้มันก็ไม่ได้ใช้ง่ายนะครับซึ่งเราไม่ได้เห็นใช้มานานแล้วล่ะเขาหมายถึงว่าเมื่อมีข้อกำหนดเหล่านี้ถ้าประชาชนทั่วไปหรือใครก็ตามที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่และฝ่าฝืนเนี่ยศาลเขาก็จะลงโทษตามนี้นะแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ทำเดี๋ยวนะอันนี้คือความหมายจริงกับสิ่งที่เขียนนี่ซ้ายกับขวาคนละเรื่องเลยบนล่างหน้าหลังครับผมเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าถามผมนะผมว่านี่คือมันผิดจากความเป็นจริงล้านเท่าเลยอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ครับหลักการวิจัยเนี่ยถ้าต้องมาเก็บข้อมูลจากหน่วยที่ท่านวิจัยเรื่องเนี้ยถ้าต้องมาถามว่าตกลงเนี่ยที่บอกว่าโทษเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าท่านมาสัมภาษณ์ก็เข้าใจแล้วท่านต้องไปให้ถูกคนนะฮะกฎหมายท่านต้องไปฝ่ายกฎหมายนะครับท่านนโยบายและแผนก็มาที่นโยบายและแผนที่ผมเคยทำงานดูถ้าไปถามทหารอีก 5,000 คนก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เข้าใจท่านต้องฮะคุณไปถามคนน่ะคุณต้องเลือกถามให้ถูกคนด้วยครับเอ๊ะเสตอดแต่พอเลือกถามถูกคนอาจจะเลือกแปลผิดก็ได้นะเป็นไปได้ไหมก็ยังดีไงครับหมายถึงว่ามันจะเป็นขั้นๆไปนะครับเพราะอย่างที่ท่านอาจารย์นพนันท่านเคยบอกผมว่าบางกรณีเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลถูกแต่แปลความหมายผิดเอ๊ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเอาย้ำอีกทีนะตกลงบทนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในกอรมน.หรือคนที่มีหน้าที่ในการควบคุมปราบปรามรับผิดชอบณขณะนั้นถ้าไปทำอะไรแบบที่เขาไม่ชอบก็คือไปควบคุมไปรักษาสถานการณ์พอเกิดการบาดเจ็บหรืออะไรขึ้นมาจะโดนโทษเบาๆอย่างนี้ไม่ใช่คนละเรื่องเลยไม่ใช่ครับคือคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะครับคือเขาอ้างว่าจะมีการให้อำนาจในการควบคุมและปราบปรามโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือถ้ามีความผิดก็เบาบางมากอย่างที่เสตอดว่าถูกไหมฮะใช่ครับแต่แปลคนละกลุ่มเลยคนละกลุ่มคนละกลุ่มนะฟังดีๆนะถูกต้องไหมผมพูดอย่างนี้ถูกนะครับเออแต่ทำไมมันหลุดไปจากความหมายจริงเยอะขนาดนั้นน่ะดร.นพดลทั้งที่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดประชาชนอ่านแล้วเข้าใจเพราะเวลาใช้เนี่ยอย่างแต่ก่อนบางช่วงเวลาก็มีใช้มาตรการอย่างตอนเรามีโควิดก็มีใช้กฎหมายพิเศษอย่างพรก.ฉุกเฉินนะมันจะมีมาตรการเหมือนกันโทษฝ่าฝืนก็จะใกล้เคียงกันเพราะลักษณะจะคล้ายๆกันเป็นเครื่องมือให้รัฐมาบริหารจัดการช่วงวิกฤตนะฮะมันก็โทษก็เอาไว้สำหรับคนฝ่าฝืนแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่โทษเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการติดกระบองไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มอำนาจในการปราบปรามจับกุมไม่ใช่ฮะคือขออภัยนะฮะเขามีความคิดฝังใจไหมว่ากองทัพเขาคิดของเขาเองว่ามักจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งให้ไปปราบปรามคนไม่เห็นด้วยกับกองทัพเขาคิดอย่างนั้นไหมเขาถึงออกแบบนี้คุณต้นอาจจะใช้คำผิดจริงๆอ่ะไม่กองทัพจะไม่มีใช้ไม่ปราบปรามเขาคิดของเขาเขาคิดของเขาเองคืออย่างดีที่เห็นการใช้กำลังเนี่ยในกรณีที่มีการใช้กฎหมายพิเศษผมเห็นจะเป็นการไปดูแลความปลอดภัยดูแลสถานการณ์ใช่ครับจะไม่มีไม่ค่อยมีไปปราบปรามหรอกนะครับก็ลักษณะแบบนั้นแต่ว่าที่เห็นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างสถานการณ์โควิดบางทีเขาต้องการจัดระเบียบของสังคมต้องการที่จะใ
การเดินเหินของคนเนี่ยเป็นไปตามเวลานิดนึงเพราะเขาต้องการมาตรการการควบคุมที่สูงขึ้นเขาก็จะอาจจะมีข้อกำหนดแบบนี้ อย่างจชต.เองผมเห็นก็ไม่ค่อยได้ประกาศนานแล้วฮะไม่มีมาหลายปีแล้วซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติความมั่นคงเนี่ยประกาศใช้อยู่ในพื้นที่จริงแต่ว่าบทกำหนดโทษบทเขาเรียกว่ามาตรการพวกนี้มันจะต้องเป็นครั้งเป็นคราวและใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นก็เลยไม่ค่อยได้เห็นกันอาจจะเป็นที่ทำให้เลยไม่ค่อยมีข้อมูลครับผมนี่ผมเรียบเรียงประเด็นมานะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่านี่แค่3ประเด็นเบื้องต้นเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะ3ประเด็นนี้ก็หนักอกหนักใจแล้วไหมเสตอนอ๋อแต่ว่าในทางวิชาการเนี่ยเราถือว่าเพราะวันนี้เราต่อสู้ในรูปแบบวิชาในทางวิชาการนะเราไม่ได้จริงๆเราขอความร่วมมือที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเราไปคุกคามไปข่มขู่ไม่ได้มีข่มขู่เลยเราก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่เป็นไรเลยเพราะถึงแม้เมื่อเราได้ขอความร่วมมือไปแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องให้ความร่วมมือหรืออะไรต่างๆนานาเราก็ไม่ได้นะแต่เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างน้อยมันไม่ได้มีการบอกกล่าวกันเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ